เอาละครับวันนี้ขอนำเข้าสู่สาระธรรมนะครับมีท่านผู้ฟังถามมาว่าทุกวันนี้นะครับที่มีเรื่องของไข้โรคโควิดนี่แหละนะครับท่านบอกว่าเรามาทำบุญในช่วงนี้นะครับเช่นการให้บริจาคทรัพย์นะครับเพื่อเป็นค่าอยู่ค่ายาค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลค่าซื้อเครื่องมือแพทย์นะครับรวมถึงอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆหรือแม้แต่อาหารการกินที่ไปช่วยให้กำลังแก่แพทย์และพยาบาลที่ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยทุกวันนี้เนี่ยจัดว่ากาลทานหรือไม่นะครับจะจัดว่าเป็นกาลทานหรือไม่ก็ต้องมาดูนะครับว่าในกาลทานสูตรนะครับว่าด้วยเรื่องของกาลทานถ้าบอกกาลทานนี้มี5 ประการข้อ1ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้ที่มาสู่ถิ่นของตนนะครับก็คือให้โอกาสที่มีแขกมาเยือนเนี่ยนะครับแล้วก็เอาของจะเตรียมมาให้เขานะครับเป็นของใช้ของที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆได้ข้อ2ทายกย่อมให้ทานแก่ผู้ที่ตระเตรียมจะไปนะครับเมื่อมีผู้ที่จะเดินทางไปทางไกลแล้วก็ตระเตรียมเสบียงอาหารของกินของใช้เท่าที่จำเป็นให้เขาติดตัวไปก็เรียกกาลทานนะดังนั้น ถ้าไม่มีคนมาหรือไม่มีคนไปเราก็ไม่ได้ทำกุศลในส่วนนี้จึงจัดเป็นกาลทานข้อ3ทายกย่อมให้ทานในสมัยภาวะขาดแคลนอาหารนะครับก็คือช่วงไหนเกิดข้าวยากหมากแพงนะครับหรือว่าของกินหายากเราก็สามารถจะให้ทานเกี่ยวกับอาหารในยุคที่เขากำลังขาดแคลนนะครับอย่างเช่นช่วงที่น้ำท่วมครั้งที่แล้วนะครับแม่ก็เช่นชมคุณปิ่นบริลิศนะครับก็จัดเรื่องอาหารการกินเรื่องเงินทองไปช่วยเหลือคนที่บ้านน้ำท่วมอยู่นะครับก็จัดเป็นกาลทานนะข้อ4ทายกย่อมให้ข้าวใหม่ผลไม้ใหม่ตั้งเฉพาะผู้มีศีลก่อน1 นะครับก็คนที่เป็นชาวนาเกษตรกรนะครับเวลาข้าวนะฮะงอกนะเก็บเกี่ยวรุ่นแรกเลยนะครับชุดแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นข้าวใหม่นะครับก็เอาข้าวใหม่เนี่ยมาถวายแด่ผู้มีศีลนะครับเช่นมาหุงใส่บาตรให้พระภิกษุสงฆ์นะผลไม้ใหม่ ผลไม้เพิ่งออกชุดแรกนี้นะครับนะเราก็เก็บมาถึงทันที่เรียบร้อยบริโภคก่อนแล้วก็เอาไปถวายทานก่อนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกาลทานนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งทายกย่อมให้ทานแก่คนป่วยไข้หนึ่งเอาละตรงนี้แหละนะครับทายกย่อมให้ทานแก่คนป่วยไข้หนึ่งดังนั้นเมื่อมีคนป่วยไข้เราก็บริจาคนะฮะอยู่เป็นค่าหยุกยาค่าเครื่องมือแพทย์ค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาดังนั้นเมื่อเทียบกับข้อนี้นะครับนะการทำทานของเราช่วงนี้จัดเป็นกาลทานเลยนะครับรวมทั้งการให้กำลังแด่แพทย์และพยาบาลที่กำลังทำงานกันอย่างเต็มที่นะพักนี้ผมก็ได้ร่วมนำปัจจัยซื้ออาหารไปเลี้ยงแพทย์พยาบาลที่โรงพยาบาลบำราศนาราดูรมาก็3รอบแล้วนะครับถ้าเป็นข้าวปลาสบะย่างซีอิ๊วสัก2รอบเป็นประจำสัก1รอบนะครับแล้วก็ยังได้ซื้อรองเท้ายางปิดหัวนะครับเพื่อให้คุณพยาบาลใช้ในห้องคนป่วยเพื่อความสะอาดนะครับอันนี้พวกสิ่งเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่ที่โรงพยาบาลนพรัตน์ต้องการห้องความดันลบนะครับก็เรียกห้องนิกาทีฟนะครับก็ได้มีการรวบรวมเงินที่ท่านสมาชิกนะครับนักศึกษาในห้องไลน์นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่รู้จักกันได้ร่วมกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับรวมๆแล้วก็ได้มาแสนกว่าบาทนะก็ไปสร้างห้องความดันลบไปสัก 50,000 นะครับทำบุญโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 50,000 นะฮะแล้วก็โรงพยาบาล ราชบุรีอีกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 30,000 โรงพยาบาลราชบุรีอีก 30,000 นะครับแล้วก็เมื่อวันก่อนก็มีท่านนักศึกษาบอกบุญมาทำอยากได้เสื้อกลาวของแพทย์พยาบาลที่แบบใช้แล้วทิ้งเลยครั้งเดียวนะครับก็ร่วมทำบุญไปอีกชุดอีกกล่องนึงนะฮะ 3,000 กว่าบาทดังนั้นการให้ทานในช่วงที่คนกำลังประสบทุกข์ยากกำลังเดือดร้อนเนี่ยอันนี้กาลทานแน่นอนนะครับ
ส่วนสิ่งที่ท่านสงเคราะห์เป็นกาลทานมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือการทอดผ้ากฐินนะครับทอดผ้ากฐินอยู่ไม่อยู่ในกาลทานทั้ง5ข้อนะแต่ท่านก็สงเคราะห์เป็นกาลทานเพราะว่ามีโอกาสทอดกฐินได้เพียงปีละเดือนเดียวนะครับท่านก็สงเคราะห์อยู่ในกาลทานด้วยสรุปก็คือการที่เราช่วงนี้เราทำบุญนะครับบริจาคให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อช่วยเหลือด้านการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นกาลทานนะครับอานิสงส์เป็นอย่างไรโอ้โหท่านบอกอานิสงส์มากมายเลยนะครับเมื่อเราให้สุขภาพเราย่อมได้สุขภาพนะครับเพราะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมว่าเราทำกรรมอะไรไปเนี่ยผลแห่งกรรมก็จะย้อนสะท้อนกลับมาเหมือนกระจกเงานะครับดังนั้นเมื่อเราให้สุขภาพที่ดีกับผู้อื่นปรารถนาดีอยากให้เขาพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็จะเป็นปัจจัยให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็แม้จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากผลกรรมเก่าผลกรรมเก่าในอดีตชาติหลายๆชาติไปแล้วนะครับที่เราได้ทำแล้วเราจำไม่ได้นะครับแต่กรรมจำเราได้นะมีโอกาสเขาก็จะตามมาให้ผลทำให้เราป่วยไข้ได้เหมือนกันนะแต่จากการที่เราทำกุศลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะไปเบียดเบียนนะครับเบียดเบียนทำให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยจากป่วยหนักก็กลายเป็นป่วยเบาจากป่วยเบาก็จะได้พบแพทย์ที่รักษาเก่งตรงอาการหายได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของการช่วยเหลือให้ทานเกี่ยวกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับก็ท่านที่มีข้อสงสัยใดๆก็โทรมาหลังรายการได้นะครับอันนี้ก็เป็นการพูดโดยสังเขปครับหัวข้อต่อไปนะครับช่วงนี้จะนำเสนอพุทธศาสนสุภาษิตนะครับที่ท่านแสดงไว้ในที่ต่างๆมากมายหลายภาษิตเลยนะครับซึ่งแต่ละภาษิตเนี่ยล้วนมีเขาเรียกว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งเราถ้าได้เข้าใจแล้วนะครับเวลาเราฟังธรรมเจอหัวข้อนี้ปุ๊บเราจะรู้ความหมายในธรรมนั้นๆแต่เมื่อเรารู้ความหมายก็เท่ากับว่าเราเกิดปัญญาในคำสอนของพระพุทธองค์นะครับอย่างถูกต้องเลยดังนั้น เวลาเราฟังธรรมนะครับบางทีพระภิกษุท่านน่ะท่านแสดงเขาเรียกว่าเป็นพุทธศาสนสุภาษิตแสดงหัวข้อมาเราฟังเสร็จเราก็เหมือนกับจะรู้เรื่องแต่ก็ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ก็เกิดศรัทธาแหละนะฮะเกิดกุศลศรัทธาการเกิดกุศลศรัทธาที่ไม่รู้เรื่องคือไม่เข้าใจความหมายก็เป็นมหากุศลอยู่นะครับแต่ท่านเรียกว่าเป็นมหากุศลญาณวิปยุตก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญานะครับแต่ถ้าเราเข้าใจความหมายด้วยกุศลเราก็จะเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตนะครับก็คือประกอบด้วยปัญญาด้วยเอาละมาดูศาสนพุทธศาสนสุภาษิตหัวข้อแรกนะครับท่านบอกว่าในพุทธศาสนสุภาษิตเนี่ยมีทั้งหมด5วรรคนะครับวรรคแรกเกี่ยวกับเรื่องการให้ทานวรรคที่2เกี่ยวกับเรื่องบาปวรรคที่3เกี่ยวกับเรื่องบุญวรรคที่4เกี่ยวกับเรื่องสติวรรคที่5เกี่ยวกับเรื่องของศีลนะครับถ้ามีเวลาผมก็จะค่อยๆ อธิบายขยายความในส่วนนี้บางทัดในบางสุภาษิตเนี่ยมีความหมายคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันมาดูทานวรรคหมวดของทานข้อที่1ทานัญจะยุตทัญจะสมานะมาหุนะครับท่านแปลว่าทานการให้ทานและการรบเสมอกันนะครับบางท่านก็บอกเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยการให้ทานก็ไม่ได้ไปรบกับใครซะหน่อยนะครับความหมายของการให้ทานและการรบเสมอกันเนี่ยท่านหมายถึงว่าการรบนี่นะครับเวลาออกรบเนี่ยการออกสงครามแม้จะมีด้วยคนเพียงจำนวนเล็กน้อยนะครับแต่ก็สามารถที่จะรบชนะข้าศึกได้ด้วยความกล้านะครับด้วยการรู้ยุทธวิธีฉันใดนะถ้าบอกการให้ทานแม้จะให้ทานเพียงเล็กน้อยแต่ทำด้วยจิตที่เลื่อมใสย่อมชนะกิเลสสมานแล้วก็ให้ผลสู่สัมปรายภพที่ดีได้ฉันนั้นนะครับดังนั้นท่านพูดในส่วนนี้หมายถึงว่าสิ่งที่
ม้จะมีจำนวนน้อยแต่ถ้ามีคุณภาพมากนะครับดีกว่าสิ่งที่มีจำนวนมากๆแต่มีคุณภาพน้อยนะครับอย่างเช่นถ้ามีกองทัพใหญ่ๆการรบนะครับมีกองทัพใหญ่ๆแต่ว่าจำนวนคนมากก็จริงแต่ว่าการฝึกเรื่องเทคนิคการรบก็ไม่เก่งนะครับยุทโธปกรณ์ก็ไม่มากนะครับแล้วก็ความฮึกเหิมในการรบก็น้อยอย่างเงี้ยนะครับโอกาสจะแพ้สงครามก็เยอะนะแต่จำนวนคนน้อยๆแต่พอพูดถึงคนน้อยๆนึกถึงพระเจ้าตากสินนะครับสมัยที่เสียกรุงศรีอยุธยาเนี่ยและท่านกอบกู้นะบ้านเมืองจนประเทศไทยเรานะได้รับอิสรภาพทุกวันนี้เนี่ยนะครับท่านก็แค่นำจำนวนกองทหารไม่จำนวนไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่มากเท่าไหร่แล้วก็วางยุทธวิธีค่อยๆนะครับโจมตีจุดเล็กๆจุดต่างๆทีละเล็กทีละน้อยนะครับแล้วค่อยรวมพลมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดก็สามารถกอบกู้อิสรภาพคืนมาจนทุกวันนี้นะฮะดังนั้นพอพูดถึงส่วนนี้ก็อดที่จะระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ได้นะครับดังนั้นการให้ทานนะครับก็เลยเปรียบนะหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องทำเยอะๆนะถ้าท่านบริจาคทานด้วยเงินเพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าเรามีฐานะไม่ดีไม่ใช่คนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีเวลาช่วงที่มีงานที่เกี่ยวกับโควิดเนี่ยคนอื่นชอบบริจาคคนละ10,000 20,000 แสน 200,000 ล้าน2ล้านอย่างเงี้ยนะครับก็เพราะเขามีฐานะมากฐานะดีนะครับเขาก็เลยบริจาคมาก แต่ถ้าเราฐานะไม่ดีเราก็ทำตามกำลังนะเราก็บริจาคช่วยที่หนึ่ง50บาทบ้าง20บาทบ้าง100บาทบ้างก็คือทำแล้วไม่เดือดร้อนความเป็นอยู่ของเรานะครับแต่ทำด้วยความตั้งใจดีว่าแม้นทรัพย์ของเราเพียงเล็กน้อยก็ขอให้เราได้มีส่วนที่จะช่วยรักษาคนไข้ที่กำลังป่วยไข้ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยพลันนะครับกุศลเนี่ยเขาเรียกว่ามีอานิสงส์มากมีศรัทธามีปัญญารู้เหตุรู้ผลแล้วก็ไม่มีกิเลสมาเป็นบริวารนะครับอานิสงส์มากมายเลยนะต่างกับบางคนเนี่ยบริจาคทีเยอะๆเลยนะครับบริจาคเป็นล้านๆแต่ต้องช่วยติดป้ายใหญ่ๆโชว์ชื่อฉันใหญ่ๆให้คนได้รู้จักว่าโอ้ฉันเป็นฐานะบดีเศรษฐีใจบุญบริจาคเยอะเลยหลายล้านนะครับแล้วก็ติดหน้าโรงพยาบาลว่าคนนี้มาทำบุญเยอะๆนะครับแล้วก็จะเกิดความรู้สึกแน่คนจะได้รู้จักชื่อเรามายกย่องเราการให้ทานมากๆแล้วมีความโลภนะครับเขาเรียกว่ามีโลภะเป็นบริวารเนี้ยได้อานิสงส์อย่างน้อยกว่าคนที่ทำ20บาทเองนะครับอันนี้เพราะว่ากุศลที่มีเจตนาสามการบริสุทธิ์นะถ้าเรียกอุกกัฏฐะมีอานิสงส์มากส่วนกุศลแม้จะทำมากๆแต่เจตนาไม่บริสุทธิ์นะมีความโลภมาแทรกแซงเป็นบริวารเนี่ยเขาเรียกว่ากุศลโอมกะมีอานิสงส์น้อยนะครับ ก็ภาษิตที่หนึ่งผ่านไปนะครับภาษิตที่สองนัตถิจิตเตปสันนัมหิอัปปกานามะทักขินาเมื่อจิตเลื่อมใสแล้วทักขินาทานชื่อว่าน้อยนั้นย่อมไม่มีนะครับอันนี้ก็ความหมายลักษณะคล้ายๆกันถ้าเรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสนะฮะในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสในคุณของทานนะครับแล้วเราก็ทำทานด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนะครับแม้ตัวที่เป็นวัตถุทายธรรมล่ะจะมีเพียงเล็กน้อยแต่ทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีนะครับดังนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงไว้ในหัวข้อตรงนี้แหละนะครับพระองค์ทรงสรรเสริญทานที่บุคคลพิจารณาแล้วจึงให้นะครับว่าเรามีน้อยเราก็ทำแต่น้อยทำแล้วไม่เดือดร้อนเรื่องความเป็นอยู่แต่เราเห็นประโยชน์ของทานที่เราจะให้ดังนั้นทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มีหากเรามีจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างเต็มเปี่ยมนะครับก็คือไม่มีอกุศลมาเป็นบริวารด้วยนะครับภาษิตข้อที่3วิเจยะทานังสุขตับประสัทถังการเลือกให้อันพระสุคตทรงสรรเสริญนะครับการเลือกให้หมายถึงว่าให้ในโอกาสที่ถูกต้องถูกบุคคลถูกคนถูกเวลาถูกสถานที่นะครับก็คือ
เราจะให้โอกาสที่เขากำลังลำบากขาดแคลนเนี่ยนะเราจึงพิจารณาว่าควรให้โอกาสที่เขากำลังสุขสบายร่ำรวยเราก็ไม่เห็นจำเป็นที่จะต้องไปให้ครับในส่วนที่ไม่จำเป็นนะคะหรือว่าเราให้ในช่วงที่คนกำลังทุกข์ยากป่วยไข้อย่างเงี้ยนะครับเราก็พิจารณาแล้วจึงให้นะครับหรือว่าวัดไหนนะครับมีฐานะร่ำรวยมากๆแล้วนะครับเรียกว่ามีคนไปจองกฐินเป็นร้อยๆปีอย่างเงี้ยเราก็ไม่จำเป็นต้องไปร่วมงานบุญนะครับวัดที่กำลังลำบากยากจนมากมายเลยทำไมเราไม่ไปร่วมกันนะครับแล้วก็พิจารณาวัดใดที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับเราก็ไปจองเป็นเจ้าภาพกฐินเจ้าภาพผ้าป่าอย่างนี้ต่างๆนะครับแล้วก็จัดไปก็เลือกวัดที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับหรืออีกในหนึ่งวัดใดนะครับขาดแคลนอยู่นะครับแต่มีคำสอนที่ไม่ถูกต้องเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ไม่ควรไปทำนะแล้วก็เลือกวัดที่มีคำสอนอย่างน้อยก็ไม่ถูกไม่ผิดเพี้ยนนะครับมีถูกความถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนก็คือสอนให้คนละชั่วทำดีเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็พิจารณาว่าเอออันนี้ก็นะคำสอนไม่ได้ผิดเพี้ยนเราได้ร่วมกุศลเท่ากับเราสืบทอดคำสอนที่ถูกต้องส่วนวัดไหนมีคำสอนไม่ถูกต้องผิดเพี้ยนเราก็ไม่ควรไปทำนะครับเช่นสอนว่าที่นี่มาสะเดาะเคาะแก้กรรมได้แหมมาทำบุญเยอะๆนะจะได้ไปเกิดในแดนนิพพานกับพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยอันนี้ห่างๆไว้เป็นดีนะครับหรือว่ามาเข้ากรรมฐานแก้กรรมเงี้ยไม่มีนะครับพระเจ้าไม่เคยสอนดังนั้นหรือสำนักไหนวัดไหนสอนว่ายิ่งโยมบริจาคเงินยิ่งมากยิ่งได้บุญมากอันนี้ก็ไม่พระเจ้าก็ไม่ได้สอนก็จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนั้นสำนักไหนมีคำสอนมิจฉาทิฏฐิก็อย่าไปร่วมนะครับสถานที่ที่น่าทำนะครับเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ขาดแคลนอยู่เสมอที่หนึ่งคือโรงพยาบาลสงฆ์นะครับถ้าโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยพระภิกษุสงฆ์อาพาธป่วยไข้เข้ามารักษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นนะครับแต่โรงพยาบาลเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะดังนั้นถ้าเรามีโอกาสนะครับเรามีโอกาสผ่านไปใกล้ๆบริเวณนั้นก็แวะเข้าไปสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถนะครับเพราะว่าถ้าท่านเลี้ยวเข้าไปด้านหน้าเนี่ยท่านจอดหน้าตึกได้เลยนะครับแม้เขาจะมีกลวยกั้นไว้ครับท่านก็บอกยามบอกว่าจะเข้ามาทำบุญบริจาครักษาภิกษุจ้ะนะฮะยามเขาจะจัดนะที่จอดให้อย่างดีเลยนะครับเพราะเราจอดไม่นานนะครับนะเข้าไปทำนุบำรุงพิษแล้วก็อธิษฐานว่าปัจจัยของข้าพเจ้านี้นะขอให้มีส่วนในการรักษาภิกษุอาพาธให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววันให้ท่านได้เป็นกำลังในพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้เราเลือกนะครับเลือกว่าทำบุญกับพระภิกษุผู้ไม่มีปัจจัยนะครับแต่การทำบุญก็ต้องพิจารณาเรื่องนะครับเดี๋ยวเข้าไปพิจารณาเรื่องนะครับก็ทำบุญแล้วนะครับบางคนก็มีศรัทธาเอาอาหารการกินไปถวายพระภิกษุที่เตียงเลยก็ดีนะครับแต่ว่าอาหารก็ต้องสมควรแก่สมณะบริโภคด้วยนะครับแล้วก็ควรจะไปถวายก่อนเพลนะครับหลังเพลนก็ไม่ควรถวายโดยเพราะเงินอย่าไปให้นะครับถ้าท่านเอาเงินไปแจกตามเตียงเนี่ยไปทำท่านอาบัติอีกนะดังนั้นเขาเรียกว่าไม่ค่อยจะรู้พระวินัยก็จะทำผิดอยู่เรื่อยนะครับเอาละภาษิตข้อต่อไปพาลาฮเวนับประสังสันติทานังคนพาลเท่านั้นย่อมไม่สรรเสริญทานนะครับคนพาลเขาจะเห็นว่าให้ทานให้ไปทำไมเงินเรามีเราก็มีไว้ใช้ทำมาหากินก็เพื่อเอาไว้ใช้หาความสุขส่วนตัวนะครับเอาไปบริจาคเสียดายนะเอาไว้ใช้จ่ายดีกว่าให้ทานไม่เห็นจะได้ประโยชน์ตรงไหนเลยนะครับมีบางคนบอกว่าถ้าให้ทานแล้วได้ผลเนี่ยนะให้ทานแล้วรวยจริงนะครับเนี่ยผมบริจาคไปร้อยหนึ่งไม่เห็นจะได้อะไรกลับมาเลยนะครับเงินก็หมดไปร้อยหนึ่งนะถ้าได้ผมให้ไปร้อยหนึ่งต้องได้200กลับมาเดี๋ยวนี้สิผมถึงจะเชื่อนะฮะการให้ทานไม่ใช่ซื้อของในร้านสะดวกซื้อนะครับจ่ายเงินแล้วได้ของเลยการให้ทานเหมือนปลูกผลไม้ปลูกพืชนะครับกว่าจะให้ผลเนี่ยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยน
ะครับแต่เวลาก็หมดลงพอดีเรื่องของพุทธศาสนสุภาษิตมีมากมายนะครับดังนั้นถ้าช่วงเช้านี้ถ้าไม่ติดกิจใดผมก็จะมาออกรายการธรรมโอสถของมูลนิธิแนบนี้เป็นประจำนะครับอีกสักครู่11:07 น.นะครับรายการพระพิธรรมนำชีวิตนะฮะซึ่งวันนี้อาจารย์สนธิชัยเป็นผู้นำเสนอท่านติดกิจเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมผ้ากันโควิดนี่นะครับถวายพระภิกษุสงฆ์อยู่ที่บ้านคุณสุทินไม่สะดวกออกก็ขอสลับกับผมนะเดี๋ยวผมออกวันนี้นะอาจารย์สนธิชัยจะไปออกวันศุกร์แทนนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์0863179771ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับจบหนึ่งรายการเดี๋ยวรออีกฟังอีกรายการนะครับ สวัสดีทุกท่านค่ะคุณอีทคุณแวงดอเลมอนสวัสดีคุณหญิงลี